ในการศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ในการแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือเสียงการอภิปรายในสภาของบรรดาส.ส.จำลองรุ่นใหม่ในกิจกรรมรัฐสภาจำลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายผู้เปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐสภาไทยผ่านการทดลองสร้างนโยบายอภิปรายในชั้นกรรมาธิการและยื่นเสนอจริงตามขั้นตอนนิติบัญญัติรวมกันพิจารณา2ร่างกฎหมายได้แก่พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ.ร.บ.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวโยงกับมิติอื่นๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสิทธิชุมชนค่ะจะเห็นได้เยอะจากเช่น Hashtag Save ชนะ Hashtag Save หลีเป๊ะ Hashtag Save บางกลอยหรือว่าการดำเนินนโยบายหรือว่าการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเนี่ยค่ะยังคงค่อนข้างที่จะละเว้นไว้ซึ่งการเข้าทำความเข้าใจถึงสิทธิชุมชนหรือว่าประชาชนแม้กระทั่งชาวพื้นเมืองหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก็เลยอยากให้แบบว่าแก้ให้ประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมอัญชิสาบุญแก้วในบทบาทหัวหน้าพรรคกรีนแห่งประเทศไทยยื่นเสนอร่างกฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหวังแก้ไขให้ชุมชนสามารถมีอำนาจจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องที่ของตัวเองได้ซึ่งพรรคกรีนแห่งประเทศไทยก็มีคนรุ่นใหม่ซึ่งมาทดลองเป็นตัวแทนส.ส.ที่มาจากหลากหลายพื้นที่ซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดขึ้นมานานแล้วและไม่มีใครจะเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นได้ดีกว่าคนในพื้นที่จึงอยากเรียนรู้ถึงกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อหวังว่าในอนาคตพวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงให้กับบ้านเกิดได้ก็มีส.ส.เขตจากเชียงใหม่นะคะมีส.ส.เขตจากตรังมีส.ส.เขตจากปัตตานีก็คือทุกคนเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหมดเหมือนส่วนตัวหนูก็เป็นคนหัดใหญ่เราก็มีปัญหาในเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่บ้างเพื่อนที่เป็นคนเชียงใหม่เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะเพิ่งเห็นว่ามี PM 2.5 นะแต่เขาอะสูดมาทั้งชีวิตเลยและเขาแบบว่าอยากที่จะมาทำตรงนี้เพราะว่าเขาอยากรู้ว่ากลไกนี้สามารถที่จะทำให้เขาต่อยอดในอนาคตแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองเขาได้ไหมก็คือเชียงใหม่อะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันกับอัปดอนสาและนิสิตชั้นปีที่1คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบทบาทหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นที่ให้เหตุผลการเสนอร่างกฎหมายกระจายอำนาจเพื่อหวังให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่อย่างพวกเขาสามารถอยู่อาศัยและเติบโตโดยไม่ต้องจากบ้านเกิดมาที่ศูนย์กลางอย่างกรุงเทพมหานครพวกเขาเชื่อว่าท้องถิ่นของไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากนโยบายหลักๆในการผลักดันก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจในเรื่องของการให้ท้องถิ่นนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภคสาธารณูปการหรือเรื่องของการจัดการศึกษาลักษณะเฉพาะเราก็จะเห็นในหลายพื้นที่นะครับที่ก็ค่อนข้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้แต่ว่าก็ยังมีกรอบเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจดังนั้นอ่ะเราเลยมองเห็นถึงศักยภาพของคนเหล่านี้ว่าเขาพร้อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้โดยที่ไม่จำเป็นที่อาจจะต้องมายึดโยงกับเรื่องของรัฐราชการรวมศูนย์ครับด้านพรหมพรเพชรเพ็งนิสิตชั้นปีที่1คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบทบาทหัวหน้าพรรคไทยพัฒนาไทยเสริมว่าประเด็นการกระจายอำนาจเริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในการหาเสียงครั้งนี้เขาเชื่อว่าทุกนโยบายย่อมมีข้อดีและข้อเสียซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่สังคมไทยต้องเรียนรู้ที่จะถกเถียงกันเพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่พึงพอใจกับคนทุกฝ่ายแต่ณปัจจุบันนี้พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ในการเสนอนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาต่อยังมีน้อยมากพี่มองว่ามันควรจะถูกพูดถึงเยอะๆมันควรจะถูกถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วการกระจายอำนาจควรแบ่งอำนาจมากน้อยขนาดไหนมันหมายถึงงบประมาณด้วยไหมหรือเป็นแค่แบบสิทธิในการยื่นโครงการต่างๆค่ะในมุมมองของคนรุ่นใหม่เองยังรู้สึกว่าเราต้องการสถานที่ที่รับฟังเสียงของเราจริงๆแล้วก็มีความเชื่อว่ามันสามารถนำไปพัฒนาได้ส่วนตัวยังรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีน้อยอยู่ค่ะรพีพัฒน์สงวนพันธ์นิสิตชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบทบาทประธานรัฐสภาจำลองเผยว่าสาเหตุที่หยิบเอาประเด็นสิ่งแวดล้อมและการกระจายอำนาจขึ้นมาถกเถียงเพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางนิติบัญญัติเน้นการแก้ไขร่างกฎหมายที่มีอยู่แต่เดิมมาพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์โลกปัจจุบันมากขึ้นโดยแต่ละพรรคใช้เวลาร่างกฎหมายเพื่ออภิปรายต่อสภาจำลองเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นก็สามารถนำไปสู่ข้อถกเถียงที่สร้างสรรค์ได้ยอมรับค่ะว่าการเป็นผู้แทนราษฎรไม่ใช่เรื่องง่ายผมลองมาทําแล้วผมก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากจริงหวังว่าโมเดลของรัฐสภาจําลองจุฬาครั้งนี้น่าจะเป็นการปลุกกระแสแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ละกันว่าให้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กหันมาให้ความสําคัญกับพื้นที่การตัดสินใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น
รัฐสภาจำลองจุฬาเป็นกิจกรรมที่หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐสภาไทยให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการทดลองสร้างนโยบายและยื่นเสนอจริงตามขั้นตอนนิติบัญญัติโดยข้อเสนอเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสถาบันพระปกเกล้าแม้จะยังไม่ได้ปฏิบัติจริงแต่เป็นเวทีที่สะท้อนได้ชัดเจนถึงความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพิรดลภาคีเนตรไทย PBS รายงาน